ครับสวัสดีครับวันนี้คุยถึงคนที่ว่าชอบกินเครดิตคนอื่นนะครับถ้าคนมันดีจริงอะนะก็ต้องพูดถึงความดีของคนอื่นความไม่ดีของคนอื่นเขาก็พยายามจะบอกอีกแล้วที่มาดานินทากันนะเรื่องจริงหรือเปล่าใครใครก็เห็นแล้วประโยชน์ส่วนตัวกันใช่ไหมคนอื่นมันเลยไม่ดีอย่างนี้ไงทำไมคุณต้องสร้างภาพให้ตัวเองดีกว่าคนอื่นด้วยคุณอยู่ระดับไหนล่ะถ้าคุณดีจริงผมก็ยอมรับแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่คุณทำมันไม่มีประโยชน์เพราะมันคือการสวมหน้ากาก